สดีค่ะเพื่อนๆชาว TG Phone Channel นะคะวันนี้เนี่ยก็แหมจะไม่มารีวิวเนี่ยก็คงจะตกกระแสแน่นอนวันนี้ก็เลยพาเจ้านี่มาค่ะนี่เลยกล่องโคมแคสนะคะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะแคสความบันเทิงสุดโบดไปยังทีวีได้เลยซึ่งตัวนี้ราคาถูกมากแล้วก็เป็นกระแสขายดิบขายดีกันมากนะคะเราก็เลยไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าในกล่องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน้ำแข็งก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยก็เดี๋ยวมาแกะไปพร้อมกับทุกคนเลยละกันนะคะนี่ตัวกล่องก็จะเป็นอย่างมีซีนมาให้นะคะแกะเลยโอเคค่ะตอนนี้เราก็แกะซีนออกเรียบร้อยแล้วนะคะตัวกล่องก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเล็กๆประมาณฝ่ามือนี้เนาะก็หน้ากล่องนะคะเขาก็จะเขียนไปเลยว่าเนี่ยมีแอปที่พรีโหลดหรือว่าเป็นแอปที่โหลดมาแล้วนะคะจากทางโคมแคสเขาก็จะมี Netflix นะคะมี YouTube มีพวกแอปต่างๆที่ใช้ดูวิดีโอด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยที่สำคัญมีนี่เลยค่ะ iFlix นะคะซึ่งเป็นแอปที่คนไทยเนี่ยนิยมใช้แล้วก็ราคาไม่แพงเลยน้ำแข็งก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้ตัวนี้เนี่ยมีทั้งหนังดังหนังที่เพิ่งออกจากโรงได้ไม่นานแล้วคือจะมาฉายที่เนี่ยเป็นที่แรกๆเลยนะคะแล้วก็มีซีรีส์เกาหลีแล้วก็รายการบันเทิงต่างๆหลายรายการเลยค่ะโอเคด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้เนอะเขาก็จะใช้ได้ทั้ง Google Play แล้วก็ App Store นะคะเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์จาก Google แบบนี้เนี่ยชาว iPhone ชาว iPad เนี่ยก็ไม่ต้องน้อยใจไปตัวนี้นะคะสามารถที่จะใช้งานได้ด้วยนะจ๊ะไม่ใช่เฉพาะแต่ Android อย่างเดียวตรงนี้นะคะด้านหลังก็จะมีระบุไว้เลยว่าการตั้งค่าเนี่ยง่ายดายเพียงแค่ทีวีของคุณหรือจองคุณเนี่ยจะต้องมีพอร์ต HDMI ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi เพียงแค่นี้เองซึ่งทีวีแล้วก็จอสมัยนี้มันก็มีพอร์ตที่เชื่อมต่อ HDMI ได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็พอเราแกะมาแล้วใช่ไหมวิธีการก็มันจะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้อยู่นะคะตรงนี้แล้วก็ดึงออกปึ๊ชเพียงแค่นี้เองแกะง่ายๆโหเราก็คิดซะว่ามันยากเลยนี่แล้วพอเปิดมามันก็จะมีเป็นวิธีการเริ่มต้นใช้งานเขาก็จะบอกเลยว่า1เสียบปลั๊กเข้ากับแรงจ่ายไฟและทีวี2สลับอินพุตทีวี3ก็ตั้งค่าแล้วก็ใช้งานได้เลยเฮ้ยตอนแรกน้ำแข็งนึกว่ามันจะใหญ่แบบมันกล่องมันก็ค่อนข้างที่จะไม่เล็กอะเนอะแต่มันอันกระจิ๋วเดียวเองเหมือนแบบมินิลำโพงบลูทูธหรือว่า USB ย่อมๆเลยนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแมกเน็ตนะคะเป็นแม่เหล็กติดนี่หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้สวยงามไหมเล็กมากจิ๋วมากเลยเพื่อนดูนี่ตัวนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ HDMI แล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนเป็นสวิตช์นะคะแล้วก็เป็นรูเสียบไมโคร USB นั่นเองโอเคแล้วก็มาดูต่อกันเลยนี่ให้ดูนี่โอเคแล้วก็ต่อไปค่ะแกะเลยข้างในมีอะไรบ้างข้างในก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็จะใช้งานไม่ยากอุปกรณ์ไม่ได้เยอะเลยก็จะมีตัวสายชาร์จเนาะที่เอาไว้เสียบ แค่นั้นเองมี2อย่างในกล่องก็เสียบปุ๊บก็เพียงแค่นี้เองคือไม่น่าเชื่อว่าเจ้าตัว2ชิ้นนี้นะคะเล็กๆเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราเนี่ยสนุกกับการเสพคอนเทนต์ดูวิดีโอต่างๆได้ง่ายๆแล้วก็สะดวกมากๆเลยส่วนการใช้งานแล้วก็จะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวน้ำแข็งจะทำรีวิวไว้ให้ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ